ช่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเดี๋ยวอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็จะขอนำเสนอนะคะกับการทำ DIY ค่ะซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าสิ่งของเหลือใช้ต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่มีประโยชน์แล้ววันนี้เราจะกลับนำมาทำใหม่ค่ะแต่ว่าจะเป็นสิ่งของ DIY ชนิดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know สวัสดีค่ะชื่อมนัสนันท์หัตถศักดิ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวนะคะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยจริงๆเราเรียกมันเป็นนะคะสิ่งที่เราเรียกก็คือเดโคพาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์นะคะจากกระดาษนะคะมาประดิษฐ์บนวัสดุที่มีพื้นผิวที่อาจจะไม่เรียบนักนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีหลากหลายวัสดุพื้นผิวที่เราสามารถทำได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นอย่างเช่นนะคะก็จะเป็นตะกร้าแบบนี้อันนี้ก็คือตะกร้าหวายที่เราสามารถที่จะแปะลายทำลายลงไปอันนี้ก็จะเป็นกล่องทิชชู่ที่ทำจากผักตบชวาค่ะผักตบชวาเนี่ยก็จะสามารถทำได้ด้วยหรืออาจจะมีเป็นกระเป๋าหรือเป็นพลาสติกตะกร้าพลาสติกอะค่ะที่เป็นเส้นพลาสติกก็ทำได้ลักษณะแบบนั้นอุปกรณ์ที่เราใช้หนึ่งเลยนะคะเราเรียกมันว่าแนปกินก็คือกระดาษเช็ดปากที่เราเห็นเนี่ยค่ะอันที่สองคือกรรไกรเนี่ยอาจจะต้องเป็นกรรไกรที่เราเรียกว่ากรรไกรที่มีปากแหลมที่มันมีความแหลมคมของกรรไกรค่อนข้างแหลมทีเดียวอันที่3คือภูกันนะคะภูกันเนี่ยหรือแปลงก็ได้ถ้าเราใช้อันเล็กถ้าเราใช้กับภาชนะชิ้นเล็กเราอาจจะใช้ภูกันเล็กก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้กับกล่องทิชชู่อย่างเงี้ยหรือตะกร้าหรือบางคนใช้ตะกร้าใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยค่ะใช้แปลงดีกว่ามันจะได้เร็วรวดเร็วกว่าสามารถใช้ในพื้นที่ได้เร็วกว่านะคะอันที่5ก็คือกาวนะคะกาวสำหรับทาเดโคพาอันที่6ก็คือน้ำยาเคลือบเนี่ยประสิทธิภาพของมันก็คือเคลือบให้วัสดุมีความคงทนแล้วก็เวลาถูกน้ำเนี่ยกระดาษก็จะสามารถยังใช้งานได้อันที่7เนี่ยก็คือไดเป่าผมนั่นเองเพราะเรามีตั้ง3ขั้นตอนที่เราต้องทำแล้วก็ให้มันแห้งทำแล้วก็ให้มันแห้งดังนั้นไดเป่าผมเนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยที่ดีอีกอันนึงเนี่ยนะคะอันที่8เนี่ยก็คือฟองน้ำที่เราจะใช้สำหรับกดกระดาษลงไปเป็นการที่กดกระดาษลงไปสำหรับใส่ในวัสดุเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอันนี้นะคะทั้งหมดโดยวันนี้ค่ะเราจะมาทำกระเป๋าใส่เศษสตางค์กันนะคะเพราะว่าก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆทำได้แล้วก็เอาไปใช้ได้เองได้เลยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยวันนี้เนี่ยวิธีการก็คือเราก็เลือกกระเป๋าใส่เศษสตางค์ที่มันมีสีขาวแล้วเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราใช้วิธีในการตัดลายนะคะตัดลายออกมาใช้กรรไกรเนี่ยค่ะเซาะถ้าเป็นบางคนเขาจะเรียกเซาะลายอะค่ะเซาะออกมาเป็นชิ้นนะคะเซาะลายออกมาเป็นชิ้นพอเซาะลายออกมาเป็นชิ้นเสร็จเราก็เริ่มจากการทากาวทากาวเนี่ยทาทั้งกระเป๋าภายนอกเนี่ยก้นกระเป๋าก็ทาด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อว่าลายบางอันเนี่ยมันอาจจะลงมาถึงตรงก้นกระเป๋าเลยมันก็จะได้ไม่ต้องมาทาซ้ำนะคะแล้วเมื่อทากาวเสร็จทั่วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้ไดเป่าผมเป่าสักพักนึงอะค่ะมันก็จะแห้งเพราะกาวก็จะแห้งเร็วอยู่แล้วพอแห้งเสร็จปุ๊บเอากระดาษเนี่ยวางทาบลงว่าเราจะทำแบบนี้แล้วนะตั้งใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จค่ะเอาฟองน้ำจุ่มน้ำนะคะแล้วก็บีบให้หมาดวิธีการก็คือว่าเอาลายวางลงบนกระเป๋าพอเอาลายวางลงบนกระเป๋าเสร็จปุ๊บกดฟองน้ำลงไปตรงกลางลายนะคะแล้วก็ค่อยกดเบาๆมือนะคะกดแล้วยกห้ามถูนะคะกดแล้วก็ยกขึ้นกดแล้วก็ยกขึ้นจนลายนั้นเนี่ยแบบ
เป็นเนื้อเดียวกับกระเป๋าแล้วกดเสร็จเรียบร้อยเราก็แตะดูนะคะมันก็ยังชื้นๆถูกไหมคะขั้นนี้เราก็ใช้ไดเป่าผมเพื่อให้มันแห้งเร็วเมื่อเป่าแห้งแล้วมีลายส่วนไหนเผยขึ้นมาไหมถ้ามีให้กดน้ำอีกทีนึงให้มันเรียบลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้การทาน้ำยาเคลือบเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเช่นเราอยากใช้กระเป๋าใบนี้ใช้บ่อยแค่ไหนการเคลือบอย่างน้อย2ครั้งเนี่ยค่ะจะช่วยให้เกิดลายนั้นติดอยู่แล้วก็คงทนอยู่กับกระเป๋าแต่มีข้อแนะนำว่าเป็นเทคนิคที่แนะนำว่าเช่นถ้าจะใช้ตะกร้าแบบนี้ซึ่งตะกร้าแบบนี้จะสมบุกสมบันกว่ากระเป๋าสตางค์นึกออกนะคะเพราะเราอาจจะซื้อของไปตลาดซื้อของหรือเอาอันนี้เดินไปเอาไว้ใส่ทำบุญอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเคลือบอย่างเงี้ยสัก3ชั้นการทำเดโคพาจเนี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราประดิษฐ์เหมือนเราทำของใช้ด้วยมือของเราเองด้วยตัวของเราเองสิ่งที่ได้แน่ๆก็คือความภาคภูมิใจมันก็ถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือเป็นชิ้นเดียวในโลกเนาะที่มีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็ภาคภูมิใจยิ่งเราอยากทำให้ใครเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะไงเราอาจจะเลือกกระดาษเลือกลายที่เหมาะกับเขามันก็จะมีเสน่ห์มีความน่ารักผสมไปแล้วเขาก็จะดูว่าเราใส่ใจเขาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เราอาจจะพบว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ในมุมมองของการเป็นนักจิตวิทยานะคะเราไม่ค่อยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่เพราะเราทำทุกอย่างถ้าเทียบกันในชีวิตเราค่อนข้างรูทีนเนาะตื่นเช้ามาทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าเราได้ใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในทุกคนแล้วก็เป็นการสั่งสมการทำอันนี้การอยู่กับกระดาษการที่ค่อยๆตัดลวดลายบางอย่างอย่างเช่นอันนี้ค่ะมันอาจจะเยอะบางถ้าคุณเห็นตะกร้าบางคนทำตะกร้าใบใหญ่เนี่ยค่ะเขาก็จะใช้เวลาการที่ได้มีเวลาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นกับตัวเราแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าได้มองเข้ามาได้หันกลับมาอยู่กับตัวเราดังนั้นเนี่ยความสุขสงบก็จะเกิดขึ้นแล้วยิ่งสุขสงบก็จะเกิดขึ้นกับผลงานที่สวยงามอะค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือประโยชน์ของสิ่งที่เราจะได้จากการทำเดโคพาจต้องถือเลยนะคะว่าเดคูพาจเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะอีกแบบนึงนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากจะนำของที่รู้สึกว่ามันเก่าแล้วอยากจะกลับมาทำให้ใหม่นะคะแล้วก็สวยงามแบบนี้คุณสามารถที่จะทำแบบเดคูพาจได้เลยนะคะเป็นศิลปะแบบง่ายๆและคุณสามารถที่จะทำตามได้เช่นกันนะคะเพียงแค่ไปศึกษาเล็กน้อยแล้วก็ใช้ทริคต่างๆที่อาจารย์ได้บอกไปนั่นเองนะคะก็จะได้ของที่เหมือนใหม่แล้วนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นช่วงของจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะเป็นหนุ่มน้อยนั่นเองที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและก็จะมาพูดคุยสัมภาษณ์กับเรานั่นเองนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นใครนั้นติดตามได้ในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ